ับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Astrop มาเทอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Order and Chaos Onlineเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและ ASUS In Search of Incredible สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอเคโซนทีวีนะครับจะเล่นนึกอะไรไม่ออกไงนึกไม่ออกก็เว้นวรรคนิดนึงนะครับเว้นวรรคทางการเมืองนิดนึงก็วันอาทิตย์ใช่เป็นวันแรกที่อยู่ในไม่เอาละพี่ตูนมีอะไรบ้างครับไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่ดีกว่านะข่าวเลยดีกว่านะเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ด้วยกันครบ3คนในทศวรรษนี้อ๋อในทศวรรษนี้นานไปอ๋อนานไปเออนะครับก็กลับมาแล้วพวกเราก็ให้อภัยแล้วหลังจากที่จมน้ำทำให้น้ำบ้านอุ้ยจมน้ำนั้นพันธุ์อื่นละเห็นสางว่างๆไงลงสาเอาก่อนเลยดีกว่าทำทุลงทุระมากอะไรมากไปดูแลองค์ดูแลครอบครัวบ้างครับนี่นายกสมาคมครับชอบปักป้ายคนรักครอบครัวผมให้คุณเลยก่อนเลยเหรอเอาแล้วยืนเอ็นนั่งนิ่งๆอยู่ไงเอ็นนะโยนซะกำลังอึนเนี่ยกำลังอึนอะไรก่อนก็ได้เอาเป็นเรื่องราวของการเปิดตัว CPU แล้วกันครับครับเป็น CPU ของทางฝั่ง AMD ครับไม่ใช่ CPU จริงๆหรอกมันเป็นเขาเรียกว่า APU นะครับแล้วถ้า AMD ก็ CPU ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีตัวที่เขาเรียกว่าคาบินิครับกับเทอร์มาร์ชครับครับมันก็กลายเป็นตกรุ่นไปแล้วซึ่งจะมี APU 2ตัวใหม่เข้ามาแทนในคาบินิกับเทอร์มาร์ชเนี่ยคือฮะมันชื่อว่า Bima Bima กับ Malins Malins Malo ครับ Malins กับ Bima ครับนะซึ่งมันจะมาทดแทน APU ตัวเก่าแต่ว่ามันจะมาอยู่ในโซนของโน้ตบุ๊กราคาประหยัดแล้วก็แท็บเล็ตราคาถูกเออคล้ายๆกันเนาะราคาประหยัดกับราคาถูกใช่ซึ่งยังคงเทคโนโลยีการผลิตเหมือนเดิมครับคืออะไรวะยังคงเทคโนโลยีการผลิตเหมือนเดิมคือ28นาโนครับนะฮะแต่จะประหยัดกว่านะครับก็คือเจ้าตัว Bima เนี่ยจะมาแทนคาบินิครับแล้วก็มันลินจะมาแทนเทอร์มาร์ชครับนะครับซึ่งเขาบอกว่า APU 2ตัวใหม่นี้นะครับจะประหยัดกว่าตัวเก่าอย่างคาบินิและเทอร์มาร์ชเนี่ยครับถึง 20% นะครับและประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะสูงสุดถึงสูงสุดกว่าตัวเก่าเยอะเลยเกือบ 100% โอ้โหโหดไปนะจริง Bima เนี่ยมี4ตัวฮะมีตรงนั้นทำขายหรือทำแจกกับสี่ตัวทำขายก็ได้มีสี่รุ่นเป็นแพ็กเกจไงเหมือนออกมาน้ำในเซเว่นน้ำอะไรบีมามีสี่ตัวก็คือ A6 ขามดูรอบไปสิบนาทีเออ A6 2.4 กิก A4 1.8 กิกครับ E2 1.5 กิกครับ E1 1.35 กิกฮะนะฮะส่วนมารีนส์นะครับก็จะมีคำว่าไมโครแล้วก็มีทีต่อท้ายก็คือ A10 ไมโครครับ 6,700 ทีความเร็วไม่บอกครับ A4 ไมโคร 6,400 ทีครับ E1 ไมโคร 6,200 ทีครับนะฮะครับจบหมดจบครับก็เอาง่ายๆก็คือออกมาอยู่ในส่วนของโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตราคาประหยัดและก็ราคาถูกครับใช่มันจะคล้ายๆกันต้องแยกๆให้ออกคล้ายกันใช่ไหมโน้ตบุ๊กราคาประหยัดกับแท็บเล็ตราคาถูกใช่มันคนละส่วนกันนะคนละเรื่องมันแยกกันมันแยกกันมันประหยัดครับแต่มันถูกมาที่เรื่องราวของผมกันบ้างเอาก่อนเลยนะครับเรื่องราวของมันยาวทีวีดิจิมอนนะครับไม่ใช่อ๋อทีวีดิจิตอลแล้วเขย่าด้วยไม่ใช่ทีวีดิจิตอลนะครับเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือคูปองส่วนลดสำหรับแต่ละครัวเรือนที่จะเอามาเป็นส่วนลดในการซื้อกล่องซื้อกล่องซื้อเสื้อผ้าไม่เกี่ยวไม่ใช่ซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกนะครับที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า600บ้าง690บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยทางกสทช.เขาออกมาบอกว่านะครับในเบื้องต้นนะฮะเขาบอกว่ามูลค่าของปองจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทโอ้โหนะครับแต่ว่ายอดที่ลงตัวอย่างแท้จริงเนี่ยเขายัง
ไม่ลงตัวยังคล้องไม่ลงตัวครับนะครับก็ทีนี้เนี่ยวิธีการไปขอคูปองหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิดนึงนะครับใช่เป็นผมไม่ไปอ่ะมันฟรีไงแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขาจะให้แค่1คูปองครับก็คือง่ายๆเลยสมมติว่าคุณเป็นเจ้าบ้านของบ้านนั้นน่ะคุณเอาบัตรประชาชนแล้วก็ติดสำเนาไปด้วยเลยว่าเฮ้ยขอเป็นเจ้าบ้านมีชื่อในทะเบียนราษฎรเป็นเจ้าบ้านเพราะว่าเขาจะซิงกับทางข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยนะครับในตอนซื้อเนี่ยนะฮะก็จะได้คูปองเป็นส่วนลดมาถ้ามีหลายบ้านล่ะถ้ามีหลายบ้านมีหลายบ้านก็ยุ่งบ้านละ1สิทธิ์อ่ะแต่ผมไม่ชัวร์ว่าชื่อเจ้าของบ้านเนี่ยมันจะมีสิทธิ์หลายบ้านได้ป่ะคอนโดได้มั้ยเพราะคอนโดบางที่ไม่มีทะเบียนบ้านใช่ถูกคอนโดเป็นนิติคอนโดอยากได้ได้มั้ยทุกคนนั่นแหละนะครับเด็กซื้อห้องเด็กซื้อห้องไว้ให้เด็กอะไรเงี้ยได้มั้ยให้เด็กได้ดูบ้างเด็กเป็นที่ต้อนบ้างคอนโดใช่เวลาเจอห้องล็อกก็เอามีดงัดครับมีดงัดเสร็จปุ๊บเข้าไปเอ้าหัวอยู่อ้าวกล่าวสิครับรออะไรอยู่วะตื่นมาพวกเอ้าดังเลยทีนี้มันมีเงื่อนไขนิดนึงมันมีเงื่อนไขนิดนึงยังไม่จบโอ้ยข่าวนี้ยาวเงื่อนไขก็คือคูปองเนี่ยมันสามารถซื้อได้มันมี4รายการที่เขาจัดมานะ1คือส่วนลดซื้อทีวีรุ่นใหม่ที่มันรับดิจิตอลได้ได้เลย2กล่องแล้วก็เสาสัญญาณนะครับรับภาคพื้นดินรับภาคพื้นดินคือรับแบบเสาอากาศ3คือเบิ้ล3คือกล่องที่รับแบบดาวเทียมก่อนสุดท้ายคือรับแบบเคเบิ้ลโอเคมันมี4อย่างนี่แหละคุณเลือกได้แค่อย่างเดียวสำหรับคูปองรอบหน่อยเค้าเคยมี1คือจูเนอร์ในตัวใช่แบบรถซื้อทีวีจูเนอร์ในตัวใช่2คือเสาอากาศเสาอากาศเหมือนนวลกุ้ง3คือดาวเทียม4เคเบิ้ลคือเคเบิ้ลแค่นั้นแหละจำแค่นี้พออืมอย่าลืมครับเอาเป็นว่าตอนนี้เขาบอกว่าครัวเรือนละประมาณ 1,000 บาทครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อหรือโปรดักต์แต่ละนั้นๆด้วยว่าเขาจะให้เท่าไหร่นะครับก็ไปซื้อกันได้ไปเขาบอกว่าเตรียมงบไว้ที่ประมาณสัก22ล้านไม่ใช่ 22,000 ล้านบาทเพราะว่าโอ้โหบ้านเรามี22ล้านครัวเรือนครับอืมอร่อยอร่อยเหาะเลยล่ะเงินทอนก็หมื่นล้านละเหมือนใช้ทุกเม็ดนะ22,000 นั้นเอาทีละคนไม่ได้มาทุกบ้านถูกจริงแล้วที่เหลือไปไหนมาเข้าข่าวกันเลยดีกว่าเป็นข่าวทางวินโดว์ที่เหลือไปอ่ะเป็นข่าวทางวินโดว์ว่าตอนนี้เนี่ยวินโดว์ 8.1 มีการเปิดเผยส่วนแบ่งการตลาดของระบบปฏิบัติการครับนับถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าวินโดว์เนี่ยยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 90% ขณะที่ Mac เนี่ยอยู่ที่ 7.62% และ Linux 1.58% สำหรับ Windows 8.1 ที่ถูกปล่อยออกมากว่า6เดือนแล้วเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับและมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 5.88% ครับและเวอร์ชั่นก่อนหน้าอย่าง Windows 8 อยู่ที่ 12.24% ส่วนระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีผู้ใช้มากที่สุดก็คือยังเป็น Windows 7อยู่ที่ประมาณ 49.27% นอกจากนั้นจะเป็น XPที่ถูกทาง Microsoft ทอดทิ้งไปแล้ว อยู่ที่ประมาณ 26% จากปีที่แล้วเนี่ยเกือบ 29% คือลดลงมา 2% แล้วครับตั้งแต่มีข่าวถูกทอดทิ้งออกมาคือทอดแล้วไม่กินว่างั้นใช่ทอดแล้วทิ้งซะครับข่าวต่อไปวันนี้เป็นอื่นๆนึงอยู่เนาะวันนี้มารีบไปอ่ะตอนนี้ผมเหรอครับเร็วไหมมีเวลาอีก5นาทีเร็วไหมอยากจะบอกว่าอยากเร็วมีตัดเยอะตรงนี้เอาเดี๋ยวหาข่าวกันเดี๋ยวเอาสักหนึ่งข่าวไปพอดีเพิ่งตื่นรู้เรื่องรู้ราวเอาสักหนึ่งไปถ่ายไปถ่ายโอเคเอาสักหนึ่งตรงแล้วกันอ่ะเป็นข่าวเรือแล้วกันนะครับครับสำหรับโทรศัพท์ตัวใหม่อย่าง Nexus 6ครับ Nexus 5เพิ่งจะ Nexus ขยันซอยอ่ะไม่ใช่ให้ใหม่อีกที Nexus ขยันซอยอ๋อแกงหน่อยดิ Nexus อ๋อไม่น่าอ้าวเป็นข่าวลือครับสำหรับโทรศัพท์ตัวใหม่อย่าง Nexus 6ครับอย่างที่บอกไปหลังจาก Nexus 5เปิดตัวได้แบบมื้อนี้นะฮะก็บอกอีกแล้วเป็นข่าวลือนะครับว่า Nexus 6อ่ะ Nexus 6เนี่ยจะมาพร้อมกับเอาเมื่อกี้5เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือซึ่งเจ้าอื่นเขามีกันไปแล้วใช่ Nexus เพิ่งจะใส่มามันไปคล้ายกับตัว LG G3 หรือเปล่า T3 อ๋อเขาบอกมาว่าดีไซน์อาจจะคล้ายๆกันมันไปทางนั้นนะฮะ
ทางของ LG เขาแหละใช่ก็มันก็เป็นทาง G เนาะครับสเปคเป็นไงสเปคเลยแล้วกันโอ้ไปเร็วๆเลยครับสเปคครับลือฮะว่าลือนะฮะฮะมาแบบนี้เลยครับว่าเป็น Snapdragon ฮะ805ฮะแยกนะครับวอตคอ 2.7 กิกครับGPU ครับเป็น Adreno 420 RAM 3 กิกครับและหนูความจำภายในฮะมีให้เลือก2ส่วนก็คือ16กิกแล้วก็32กิกครับนะครับเปิดตัวคิดว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ตัวช่วงเดือนตุลาคมครับนะฮะถ้ามีคนส่งให้อย่างนี้ก็ง่ายหน่อยใช่ครับก็เป็นคนนึงมาคนนึงต่อเกี่ยว Android ที่น่าสนใจสำหรับ Nexus ของเขาเจ๋งจริงนะครับก็ต้องรอดูว่าผมไปดู Nexus 5มาจะโดนแล้วผมเนี่ยจะโดนอยู่ไปดูมันไม่มีวางอยู่ในตู้ไปดูแล้วไม่มีเลนส์จะไปดูแล้วยังไงนะไม่มีไม่มีเครื่องไม่มีตังค์ล่ะยังแบบนี้เอออ่ะเราพี่อ่ะเอาเราอ่ะพี่รับคิวไงต่อกันที่โทรศัพท์เหมือนกันนะครับตอนนี้น่ะสมาร์ทโฟนผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนอนแล้วแม่งแบบพังๆไงใช่ไหมมันดีเลยไงเนี่ยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยนึกไม่ออกนี่เหรอใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงนี้หน้าจอ5นิ้วเป็นหลักครับตามมาตรฐานชายไทยสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้มีข่าวมาว่าทาง Pepper Phone Pepper Phone เนี่ยเขาเป็นต้นแบบสมาร์ทโฟนที่ผลิตออกมาเขาบอกว่าเขาจะผลิตออกมาเป็นแบบฝาพับอ่ะคล้ายๆเมื่อก่อนพวก Samsung i700 อะไรพวกนั้นที่เป็นฝาพับ Motorola Silkera อะไรพวกนั้นที่กำลังนิยมนะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ผลิตนะที่คิดว่าน่าจะทำตัวนี้ก็คือ Kyocera นะครับที่เริ่มทำสมาร์ทโฟนตัวนี้มาแบบในยุคแรกๆนะครับก็ Kyocera นะครับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Mita ครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆ Mitaนะครับทาง Paper Phone เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลงานของทาง Human Media Lab นะครับของมหาวิทยาลัย Queen ที่ออกแบบหน้าจอเป็น E-Link สามารถเชื่อมต่อได้ก็คือง่ายๆฝั่งหนึ่งเป็นหน้าจออีกฝั่งหนึ่งมันก็เป็นจอที่มันเป็นคีย์บอร์ดเข้ามามันก็จะง่ายขึ้นโอ้แต่เป็นจอเหรอไม่ได้เป็นปุ่มแล้วฮะน่าจะเป็นจอดับครับคิดว่าประมาณนั้นนะฮะยังไม่มีการกำหนดออกมานะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่เป็นแค่ข่าวลือเฉยว่าในอนาคตมันอาจจะมีสมาร์ทโฟนที่มันเป็นจอพับแจ๋วแล้วประมาณนั้นแหละเอาแล้วก็มารอยตัวท่านเข้าต่อไปเลยมันต่างทางไลน์อัปเดตแอป Bone Windows Phone แล้วเป็นรุ่น 3.4.0.372 ยาวไปไหมเนี่ยนึกว่า IP ตั้งชื่อรุ่นใหม่เหรอโอ้โหซึ่งนอกจากนี้จะมีการแก้ไขบั๊กและปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วเนี่ยแอปรุ่นล่าสุดยังมากับส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ UI เป็นหน้าหลักไม่ต้องอ่านกันไอ้นายก็อ่านไปโอเคซอยเป็นบ้านเช่าเลยเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมแต่ให้ทีนะโอเคไลน์อัปเดตแอปบน Windows Phone เป็นรุ่น 3.4.0.372 แล้วเหมือนแบบ 168.1.1 มันได้พีอ่ะ198อะไรเงี้ยโอเคซึ่งนอกจากจะมีการแก้ไขบั๊กและปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วครับแอปรุ่นล่าสุดยังมากับส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ UI ในหน้าหลักเช่นรายชื่อเพื่อนรายการห้องสนทนาเพิ่มเพื่อนใหม่แบบใหม่ที่ดูสะอาดตาและรองรับการซื้อสติกเกอร์บน LINE Web Store แล้วทั้งนี้ Facebook ของ Nokia ประเทศไทยยังรายงานด้วยว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถเพิ่มเพื่อนที่เป็น Official Account ของหน่วยงานต่างๆเพื่อโหลดสติกเกอร์ฟรีได้แล้วเช่นกันดาวน์โหลดแอปได้ที่Windows Phone Store ครับจบหมดแล้วนี่หว่าเดี๋ยว2ข่าวอ่ะนี่แถมไปเลยต่อไปเป็นข่าวเกมต่อเลยมาดูข่าวเกมกันบ้างทิ้งท้ายด้วยเอสุดเกี่ยวกับ Call of Duty ภาคใหม่ครับชื่อภาคว่า Advanced Warfare ใช่ไหม Warfare ก่อนทีมี Warfare มาด้วยWarfare ดูนะ Warfare โอ้ภาษาอังกฤษเป๊ะปึ๊กท้องตะคืนชื่อภาคว่า Advanced Warfare ครับขอโทษเป็นอะไรกับเบเฟอร์ต่อเลยอ่ะถ้ามันอ่านว่า Warfare นี่ฮาเลยนะฮาเลยอ่ะฮาเลยนะต้องใหม่ไหมต้องใหม่โอเคเราอ่านว่าอะไรนะพี่ Warfare จริงปะเนี่ยจริงดิจริงเหรอจริงดิเอาใหม่เป็นข่าวของเกมมันบ้างครับเป็นข่าวของ Call of Duty ภาคใหม่ชื่อภาคว่า Advanced Warfare เออไม่ใช่โอ้โห
เอาจริงเว้ยอาทิตย์ที่แล้วก็เล่นเอกมัยไปแล้วได้นิดนึงเรียบร้อยแล้วยังไงโอเคพร้อมวางจำหน่ายแล้วในปลายปีนี้ครับเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยจะได้เป็นจะไม่เป็นสงครามข้ามประเทศเหมือนภาคก่อนแล้วแต่จะโฟกัสไปที่บริษัทผลิตสัมภวุฒิให้กับรัฐบาลสหรัฐที่หันมาต่อต้านรัฐบาลเสียเองเว้นรักเว้นเงินไม่ทำไรก็ประมาณตรงนี้แหละว่าตอนเรียนภาษาไทยไม่เข้าเรียนแน่เลยเรียนบ้างอย่างนี้แหละโอเคไปคิดตัวอย่างเขายังเปิดเผยอาวุธใหม่เช่นอุปกรณ์ใหม่ชุดเกราะใหม่ที่หน้าตาคล้ายๆกันกับภาพยนตร์เรื่องอิลิเซียมเอลิเซียมนะเอลิเซียมและเกมเอนจินครับที่ได้รับการปรับปรุงมาอย่างมหาศาลครับเรื่องวางจำหน่ายน่าจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยครับคาดว่าจะน่าจะลงเครื่อง next gen console ก่อนคือ Xbox One PC 4PS4 และ PC ครับคือเกมที่รองรับก็คือ Xbox เครื่องเกมนะ Xbox One แล้วก็ PlayStation 4แล้วก็ PC แค่นั้นแหละ Nintendo ไม่ได้ไม่ได้ป่ะตัวลงชื่อภาคว่าอะไรเหรอ Waffle ครับใครฟินาเล่อ่ะสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้เห็นกันไปบ้างแล้วข่าวเรื่องของเมดบอร์ด Z79Z97 แล้วก็รออยู่แสดงว่ายังอยู่ถ้าหันมาทางนี้ไม่รู้เรื่องนะครับ Z97 นะครับก็ Asus ก็มีงานแถลงข่าวนะครับแล้วก็ทำเทปขึ้นมาใครยังไม่รู้เรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่หรืออะไรที่มันปรับปรุงเข้ามาในเมนบอร์ดซีรีส์ใหม่ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ Asus นะครับ9ซีรีส์คือซีรีส์9อ่ะเราก็พูดว่า9ซีรีส์เอาเหวิร์มกันนะครับเมนบอร์ดซีรีส์9ของทาง Asus เนี่ยเขาร่วมกับค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Brother ครับภาษากรีกเป๊ะนะครับเขาบอกว่าจะผนึกกำลังคือใครที่ซื้อเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถมีสิทธิ์ลุ้นนะครับไปดูหนังเรื่อง Godzilla นะครับที่กำลังจะเข้าโรงในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ซื้อนะครับเมนบอร์ดซีรีส์9เนี่ยนะ Z97 รุ่นไหนก็ได้ของทาง Asus เนี่ยจากตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านคุณเนี่ยนะครับคุณสามารถลงทะเบียนผ่าน facebook/asus.diy นะครับตั้งแต่วันที่ซื้อนะครับวันที่เขาวางจำหน่ายเนี่ยไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับปิดลงทะเบียน 12:00 นก็คือเที่ยงของวันที่13พฤษภาเนี่ยเขาปิดลงทะเบียนนะครับก็รับเพียงแค่100ท่านแรกที่จะได้เข้าไปชมเรื่องก็อดซิลล่ารอบปฐมทัศน์เรานี่ได้ก่อนเลยรอบก่อนเลยเราได้ไปไหมได้ดูป่ะมีกี่ใบอ่ะเรื่องอะไรนะก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าก็ให้ใบนึงให้มาใบนึงทีมงานเราก็มี10คนนะเขาดูเดี๋ยวเขาก็ให้เชื่อดิเขาใจดีขอเขาไปเลยดีกว่านะครับนะครับซึ่งสายจริงเนี่ยสายจริงนี่ก็วันที่16พฤษภาคมนะครับสำหรับโรงที่เขานัดไปดูเนี่ยก็คือโรงภาพยนตร์ SFX นะครับ Central World ครับ Central World ก็เดินเล่นกันที่ Central World ไปดีกว่านะครับก็ไปซื้อบอร์ดไอซุดนะครับไปลงชื่อได้ที่ Facebook Asus DIY นะครับไปดีกว่าอ่ะมาก่อนได้ก่อนครับมีอะไรมั้ยไม่มีอ่ะหมดแล้วช่วงนี้ผมนอนน้อยนอนน้อยโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราขอบคุณทุกคนวันนี้เราลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับควรจะไปแล้วล่ะไม่โดนไม่รู้หรอกไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับชอบเปลี่ยนสไตล์ไวไฟ